วันนี้ขอเสนอเมนูพานาคอตต้าใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกเจลาตินและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันแช่พักไว้5นาทีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการแช่ตัววุ้นกับน้ำจะทำให้ผงวุ้นพองตัวดีและละลายได้ดีเมื่อนำไปตั้งไฟนำส่วนผสมขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเติมวิปปิ้งครีมคนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ซิลิโคนที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีจัดพานาคอตต้าใส่ภาชนะรับประทานคู่กับสตรอเบอรี่สดพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูพานาคอตต้าเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก